5เคล็ดลับกินเจให้ลดน้ำหนักได้สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์นะครับเจ้าของสูตรผอมด้วยอาหารต้นทางครับและแล้วเทศกาลกินเจปีนี้ก็มาถึงครับคุณจะสังเกตเห็นได้อย่างนึงเนาะว่าคนกินเจจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยกินเจแล้วสุขภาพดีขึ้นนะผอมลงลดน้ำหนักได้ค่าเบาหวานความดันไขมันลดลงดีหมดเลยครับแต่อีกกลุ่มนึงครับหลังจากกินเจผ่านไปเนี่ยพบว่าอ้วนขึ้นครับน้ำตาลก็ขึ้นความดันไขมันก็ขึ้นครับอะไรทำให้คน2กลุ่มนี้ที่กินเจเหมือนกันถึงมีผลลัพธ์แตกต่างกันครับเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ครับก่อนอื่นเลยหมอแบงค์ฝากทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 2,000 ไลค์นะครับเพื่อที่เป็นกำลังใจให้หมอแบงค์ในการทำคลิปดีๆให้กับทุกคนต่อไปครับและถ้าใครไม่อยากพลาดความรู้ดีๆนะครับอย่าลืมกดติดตาม Facebook YouTube และ TikTok ช่องหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์ครับเรามาเริ่มกันเลยครับอะไรที่ทำให้คนกินเจเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันครับข้อแรกเลยนะครับสำหรับการที่กินเจแล้วเราอ้วนขึ้นครับคนกลุ่มนี้ก็คือเขากินเจแบบปลายทางนั่นเองครับเป็นเจแบบแปรรูปซะส่วนใหญ่ครับคำว่าแปรรูปเนี่ยอย่างเช่นนะครับข้าวเนี่ยที่มาจากธรรมชาติอันนี้เป็นอาหารต้นทางครับไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับแต่เวลาเราเอาข้าวมาแปรรูปเกิดอะไรขึ้นครับกลายเป็นผงแป้งจริงไหมแล้วเอาผงแป้งเนี่ยมาทำเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปแบบนี้กลายเป็นหมี่กึ่งกลายเป็นที่คล้ายๆกับหมูแต่ทุกอย่างผลิตจากผงแป้งหมดเลยครับอันนี้เรียกว่าเจแปรรูปครับหรือว่ากินพวกข้าวโพดทอดเผือกทอดแบบนี้จริงๆแล้วการกินข้าวโพดหรือเผือกเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณอ้วนนะครับแต่ทำให้คุณผอมลงด้วยครับสิ่งที่ทำให้คุณอ้วนเนี่ยก็คือผงแป้งที่ไปชุบข้าวโพดชุบเผือกอีกทีนึงแล้วไปทอดไหนครับไปทอดในน้ำมันที่แคลอรี่สูงๆแบบนี้ครับเรียกว่าเจปลายทางทั้งหมดเลยครับแบบนี้จะทำให้คุณอ้วนมากยิ่งขึ้นครับข้อที่2ครับถ้าคุณอยากผอมครับให้คุณเปลี่ยนตัวเองครับเป็นเจต้นทางครับเจต้นทางคือกินอาหารกลุ่มที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุดหรือว่าจากธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองครับข้าวเป็นข้าวเลยแบบนี้ข้าวกล้องดีที่สุดครับดีกว่ากลุ่มที่เป็นเส้นเพราะว่าเส้นเนี่ยก็แปรรูปมาจากข้าวอีกทีจริงไหมแต่เส้นเนี่ยก็ยังดีกว่ากลุ่มที่เป็นผงแป้งไงครับเห็นไหมกินอาหารที่เป็นต้นทางมากขึ้นครับคุณจะกลายเป็นเจต้นทางและผอมลงได้ครับข้อที่3ครับให้คุณหลีกเลี่ยงเมนูอาหารเจที่ปรุงด้วยน้ำมันครับน้ำมันเนี่ย1ช้อนโต๊ะของเขานะครับให้พลังงานคุณมากถึง130กิโลแคลอรี่เลยครับคุณจะไม่ค่อยเห็นน้ำมันเนาะแต่จะรู้สึกได้ในปากว่ามันปากแบบนี้ครับจะทำให้คุณอ้วนขึ้นแบบนี้เมนูข้าวผัดก็แล้วแต่นะครับสั่งเขาน้ำมันน้อยได้ครับหรือว่าผัดหมี่ซั่วแบบนี้ครับที่เขาใส่น้ำมันมาเยอะๆให้เขาลดปริมาณน้ำมันหน่อยคุณก็จะสามารถลดน้ำหนักต่อได้ครับข้อที่4ครับให้คุณตุนผลไม้ที่คุณชอบไว้เยอะๆในบ้านนะครับจะเป็นผลไม้ชนิดไหนก็ได้ครับจะหวานมากหวานน้อยเนี่ยดีหมดเลยครับเรียกว่าเจต้นทางครับที่หมอแบงค์ชอบนะครับก็คือเป็นกล้วยนั่นเองครับกล้วยเนี่ยอร่อยเสมอนะครับสำหรับตัวหมอแบงค์เนาะกินง่ายแล้วก็อร่อยนะครับหวานหอมมากจะเป็นกล้วยชนิดไหนก็ได้ครับหรือบางคนอยากกินมังคุดกินลำไยกินมะละกอแอปเปิ้ลได้หมดทุกชนิดครับคุณก็จะสามารถเป็นเจต้นทางได้ครับวิธีการกินผลไม้ให้ลดน้ำหนักได้ช่วงเจนะครับหมอแบงค์เรียกเทคนิคนี้ว่าpreloading technique ครับซึ่งเทคนิค preloading เนี่ยจะช่วยให้สมองของคุณนะครับไม่เสพติดขนมหวานอีกต่อไปครับวิธีการ preload นั้นง่ายมากครับให้คุณทานผลไม้ไปก่อนมื้ออาหารครับ 5-10 นาทีเนี่ยกินผลไม้ไปก่อนประมาณอย่างน้อย5ชิ้นขึ้นไปนะครับก็จะไปช่วยดูดซับแคลอรี่และทำให้สมองคุณพึงพอใจได้ครับส่วนใครนะครับที่ยังกลัวอยู่ครับว่าผลไม้เนี่ยกินแล้วน้ำตาลจะขึ้นหรือเปล่าเบาหวานจะขึ้นไหมนะครับหมอแบงค์แนะนำให้คุณดูคลิปนี้เลยครับ10ขั้นตอนรักษาเบาหวานนะครับซึ่งในนี้หมอแบงค์แนะนำแล้วก็อธิบายกลไกเบาหวานอย่างชัดเจนเลยครับและนักเรียนของหมอแบงค์หลายๆคนเนี่ยรักษาเบาหวานให้หายเนี่ยเอายาออกหมดเลยนะครับด้วยการกินผลไม้ครับเนาะลองศึกษาจากคลิปนี้ดูครับถ้าคุณกังวลเรื่องการกินผลไม้นะข้อที่5นะครับถ้าคุณอยากทานขนมช่วงเจนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขนมปังกรอบนะครับหรือว่าเป็นพวกผักอบกรอบเนี่ยที่เขาโฆษณาว่าเจพวกนี้จะสังเกตว่าแปรรูปทั้งหมดเลยแล้วมีน้ำมันที่สูงเนาะแบบนี้อ้วนขึ้นครับให้คุณเปลี่ยนเป็นกลุ่มอาหารที่เป็นพืชมีหัวนั่นเองครับได้ทั้งหมดเลยนะอย่างเช่นเผือกมันฟักทองสมหวังแบบนี้ทำให้คุณอิ่มนานครับและจัดเป็นอาหารต้นทางที่ดีครับ
คุณก็จะสามารถผอมได้ด้วยการกินเจนั่นเองครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เทศกาลกินเจของปีนี้นะครับคุณอยากจะเป็นเจต้นทางหรือเจปลายทางมากกว่ากันครับในปีนี้ลองคอมเมนต์บอกหมอแบงค์ใต้คลิปนี้นะครับส่วนถ้าใครนะครับยังไม่มีไอเดียในการทำอาหารนะครับที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะครับหมอแบงค์ขอแนะนำทุกคนดูคลิปนี้เลยครับ7วัตถุดิบทดแทนเนื้อสัตว์นะครับในช่วงทานเจคุณก็จะได้รับเมนูแนะนำแถมไปด้วยเลยครับและถ้าหากว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับอย่าลืมกดปุ่มแชร์นะครับเก็บไว้เพื่อทบทวนนะครับหรือส่งหาคนที่คุณรักได้เลยทันทีครับและถ้าใครนะครับสนใจคลาสเรียนลดน้ำหนักพร้อมด้วยอาหารต้นทางที่แรกในประเทศไทยนะครับเหมือนกับนักเรียนของหมอแบงค์กว่า 4,000 คนแบบนี้หมอแบงค์ขอแนะนำครับให้คุณแอดไลน์นี้เลยครับ @food_1 นะครับเพื่อไปดูโปรโมชั่นพิเศษและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคุณครับเทศกาลกินเจปีนี้นะครับหมอแบงค์ก็ขอให้ทุกท่านได้รับบุญกันอย่างเต็มอิ่มนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายธรรมชาติครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์